วันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนูแย้มนะคะช่องยิ้มแย้มทีวีวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยก็จะมีวิธีการทำสไตล์มหัศจรรย์นะคะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านด้วยมีส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวโพดสันไลน้ำเปล่าแล้วก็พระเอกของเราก็คือทรายนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยเป็นทรายเขาเรียกว่าทรายทะเลนะคะส่วนน้องๆนะคะที่ไม่มีทรายทะเลเป็นทรายทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านแม่ปุ๋ยมันมีทรายทะเลให้หนูยิ้มหนูแย้มเขาเล่นก็เลยเอาหาทรายได้ตามแถวบ้านเนาะนี่ละเอียดเม็ดเล็กนะคะทรายของแม่ปุ๋ยมันจะเม็ดเล็กวิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกเนาะแม่ปุ๋ยจะตวงทรายก่อนนะคะแม่ปุ๋ยจะใส่2ถ้วยตวงนะคะ2ถ้วยตวงสันไลนะคะที่ใช้เป็นสันไลอะไรก็ได้นะคะแป้งข้าวโพดก็แป้งข้าวโพดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะต่อไปแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะคะต่อ1ถ้วยตวงเมื่อกี้แม่ปุ๋ยใส่2ถ้วยตวงนะคะก็ใส่2ช้อนน้องๆคิดง่ายๆเลยนะคะคือใส่ไปกี่ถ้วยตวงก็ใส่แป้งข้าวโพดตามนั้นเลยนะคะแล้วก็เราก็คนพอมันละเอียดเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำยาล้างจานยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้แม่ปุ๋ยใช้เป็น1ช้อนชาต่อ1ถ้วยตวงเมื่อกี้เราใส่2ใช่ไหมคะทุกอย่างนะคะใส่ตามจำนวนที่เราใส่ทรายลงไปนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่แม่ปุ๋ยบอกไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะใส่ทีละนิดลงไปแม่ปุ๋ยอยากได้เนื้อที่มันเหมือนเหนียวเหนียวข้นๆเลยนะคะเดี๋ยวดูเนาะอันนี้ปุ๋ยใส่1ช้อนโต๊ะค่อยๆไปอีก1ช้อน2ช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆใส่ไปนะคะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะอันนี้เนื้อแบบนี้ยังไม่ได้นะคะใส่น้ำลงไปอีกให้มันเหนียวเหนียวข้นๆเลยนะคะใส่เพิ่มอีก2เป็น4ถ้าน้องๆใส่น้ำเยอะมากเกินไปในครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวมันแม่ปุ๋ยกลัวมันจะเป็นน้ำไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นี่เนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะคะแม่ปุ๋ยนี่นะโอเคนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปตากนะคะไม่จำเป็นต้องตากแดดก็ได้ตากลมเฉยๆนะคะแล้วก็ขยันมาดูนิดนึงนะคะว่าเนื้อเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าบางคนอาจจะชอบเนื้อแบบไม่ติดมือเดี๋ยวแม่ปุ๋ยให้ลองดูละกันเนาะแม่มันจะมีแบบที่แม่ปุ๋ยทำเสร็จแล้วอันนี้คือทรายที่แม่ปุ๋ยทำไว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยให้ดูใกล้ๆเนาะแม่ปุ๋ยคว่ำลงละกันเดี๋ยวเราลองมาปั้นกันดูแล้วกันเนาะแม่ปุ๋ยจะปั้นให้นะคะเนื้อมันจะเป็นแบบนิ่มๆนะคะอันนี้อาจจะเล่นไม่ฟินนะคะเล่นไม่เหมือนกับทรายมหัศจรรย์ที่เราซื้อตามในอินเทอร์เน็ตนะคะแม่ปุ๋ยอยากให้มันปลอดภัยสูตรนี้สำหรับคนที่กลัวสารอันตรายเนาะก็มาเล่นสูตรนี้ได้รับรองค่ะปลอดภัยนะคะแต่ต้องไม่เข้าปากนะเพราะมันเป็นทรายเนาะนี่นะคะปั้นได้จับได้ติดมือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะทำเป็นใส่อันนี้เนาะให้ดูอันนี้แม่ปุ๋ยทำให้หนูยิ้มหนูแย้มเล่นบ่อยมากหนูยิ้มหนูแย้มชอบมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็หั่นไปนะคะหั่นไปตอนนี้แม่ปุ๋ยจะลองเอาใส่ในแม่พิมพ์นะคะของหนูยิ้มหนูแย้มนี่นะคะอันนี้ปราสาทเจ้าหญิงกับกุ้งล็อบสเตอร์ปลาโลมาเต่าเดี๋ยวแม่ปุ๋ยบอกไว้ก่อนน้องถ้าสมมติเราพอเราเล่นไปสักพักนะคะมันแห้งใช่ไหมคะเราก็เติมน้ำอีกค่ะเติมน้ำตามที่เราต้องการเลยนะคะว่าอยากให้เนื้อมันเป็นแบบไหนเหนียวเหนียวหรือแบบแห้งๆนิดนึงนะคะตามใจได้เลยโอเคนะคะน้องๆก็สามารถไปทำเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนูแย้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม